พาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของวัยรุ่นทะเลาะกันอยู่ที่แพค่ะปรากฏว่าแพเนี่ยแทบล่มวัยรุ่นตกลงไปในน้ำก็ยังชกกันต่อดูค่ะนี่แหละผู้สาวต่อยกันในน้ำกันนะใช่ค่ะเห็นไหมล่ะเหตุการณ์นี้คือที่แพลอยน้ำที่แก่งคันสูงอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะปรากฏว่าวัยรุ่น2กลุ่มคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเกิดภาพนี้ขึ้นวิ่งหนีตามไปชกต่อไม่แคร์สายตานักท่องเที่ยวค่ะต่อยบนบกโลกไม่จำต่อยในน้ำต่อยลงไปต่อยในน้ำนี่ค่ะนักท่องเที่ยวงงเลยนะคะงงเลยฮะคนที่อยู่แพข้างๆต่อยกันบนแพตกไปในน้ำยังต่อยกันต่อค่ะตีแม่ลูกเนี่ยนี่เนี่ยดูเนี่ยตกน้ำคู่เห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมข้างซ้ายมือน่ะแล้วก็ไม่ต่อยกันต่อเห็นไหมในน้ำนั่นน่ะฮะโอ้โหเนี่ยฮะน้ำไม่เป็นอุปสรรคนี่ไงค่ะที่บอกต่อยบนบกโลกไม่จำต้องต่อยแบบนี้นี่นะฮะเขาต่อยข้ามแพกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะแพหนึ่งกระโดดไปอีกแพหนึ่งครับอ้าวโอ